สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นคุณอาร์ตเคยมาออกรายการเราตั้งนานแล้วผมว่าจะอุ้ยสิบปีไม่รู้ว่ะเกินอาจจะใกล้เคียงมากอาจจะใกล้เคียงมากปัจจุบันทำอะไรอยู่เนี่ยปัจจุบันเป็นนักเรียนครับกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยู่ปกติปัจจุบันเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่ดับลินครับดับลินแต่ที่ไอแลนด์ครับสาขาไหนครับโรงเรียนที่อยู่เนี่ยมันคือ School of Computer Science Statistics วิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติเนาะแต่ว่าไอตัวโปรแกรมเรียกโปรแกรมได้มั้ยหัวข้อแล้วกันหัวข้อปอเอกที่เรียนเนี่ยครับที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องจริยศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์การบอกว่าบริหารจัดการข้อมูลอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเนี่ย AI อะไรก็ว่าไปอ๋อเป็นสายโอเคก็คือเป็นสายบอกว่าก็คืออาจจะไม่ได้ทำตัวระบบ AI ฉลาดอะไรตัวเองครับแต่เราก็ไปดูว่าบอกเอ๊ะเพื่อที่ว่าเราคนใช้เนี่ยเขาจะบอกว่ามีความมั่นใจว่าใช้ไปปุ๊บถ้ามันพังจะเป็นยังไงถ้ามันตัดสินใจผิดพลาดจะเป็นยังไงเนี่ยหรือว่ามันมีอะไรอะมาตรการมารองรับไหมเพื่อให้มันแก้ไขตัวเองได้อะไรก็ว่าไปเนี่ยครับผมจะเป็นว่าทำอะไรประมาณนั้นแนวว่าบอกว่า AI เขาจะมีคำเรียกอยู่ AI governance AI ethics ประมาณนี้แนวนั้นคาดว่าจะจบปีไหนครับแล้วไปอยู่นานแค่ไหนแล้วโปรแกรม4ปีครับเรียนมาแล้วปีหนึ่งเลย3ปีถ้าจบนะครับนี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจยิ่งเรียนรู้สึกยิ่งโง่ไงก็ไม่รู้ PhD 4ปีนี่ถือว่ามันเยอะหรือมันน้อยวะก็ประมาณนี้ก็จริงๆคนอื่นเขาก็เรียนกัน3ปีเนาะฝั่งอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ของอเมริกามันก็จะมีแบบ5ปีก็มีเนาะแต่นั่นคือเขารวมโทไปด้วยนะก็มีสอนคือของผมก็จะแบบครึ่งๆกลางประมาณว่ามันจะมีอยู่ปีหนึ่งที่เขาจะให้ไปอันนี้ตามที่โปรแกรมนะซึ่งไม่รู้ตอนนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยสถานการณ์โควิดคือเขาออกแบบไว้ว่ามันจะมีอยู่ปีเนี่ยที่ประมาณ6เดือนเนี่ยหรือ3ถึง6เดือนเนี่ยเราควรจะต้องไปฝึกงานที่ไหนสักที่นึงแค่ว่าอะไรไปแลกเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยศูนย์วิจัยที่นึงแล้วก็ไอ้ช่วงตอนสุดท้ายเนี่ย6เดือนสุดท้ายประมาณเนี่ยเขาก็ออกแบบไว้ว่าหัวข้อเราต่างๆเนี่ยคนเราต้องเขียนเสร็จแบบเกือบเรียบร้อยละแบบหัวข้อแบบสอบจะต้องใกล้ผ่านแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะให้6เดือนนั้นเนี่ยไปทำงานที่ไหนสักที่นึงในอุตสาหกรรมที่สามารถแปลงหัวข้อของเราครับไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็คนให้คุณอ่ะเป็นรัฐบาลไอร์แลนด์แล้วเขาก็คิดไว้หมดเลยว่าฉันให้เงินเธอไปเนี่ยเรียนเนี่ยไม่ได้ให้ฟรีๆนะเว้ยมันจะต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาพัฒนาอะไรสักอย่างของไอแลนด์อะไรเงี้ยก็วางแผนไปว่าตั้งแต่หัวข้อเลยคือหัวข้อนี่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองอาจารย์ที่ปรึกษาผมอ่ะเป็นคนคิดหัวข้อแล้วก็เสนอไปแล้วเขาก็ได้เงินมาจ้างผมแล้วผมเรียนใกล้จะจบปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยตามที่เขาออกแบบไว้แต่ว่าตอนใจว่าจะไปไหมเราต้องอยู่ในไอแลนด์ไหมหรือว่าเราทำที่ไหนก็ได้แล้วส่งไปให้เขาเฉยเพราะว่ามันเป็นงานออนไลน์ได้ใช่ไหมอ๋อหมายถึงตอนนี้เหรอไม่ตอนโน้นเมื่อจบแล้วเมื่อเราสิ้นสุดภาระการเรียนเสร็จแล้วเนี่ยโดยไอเดียแล้วมันก็ควรจะต้องเป็นบริษัทอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในอย่างน้อยถ้าไม่ไอแลนด์ก็ต้อง EU อ่ะอ๋อหมายถึงว่าอยู่ในระบบนวัตกรรมระบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นของเขาสักอย่างอะไรเงี้ยครับแนวนั้นแต่ตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกันเพราะว่าหมายถึงไม่ใช่โปรแกรมผมนะแต่ว่าของหลายๆคนที่ไอ้เงื่อนไขการฝึกงานเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขการจบเงื่อนไขการทำเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขการจบเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมันก็ติดปัญหาเรื่องนี้แหละเพราะมันอะไรล่ะคือไม่ใช่ว่าเรื่องโควิดนี่แหละคือมันไม่ใช่ว่าแบบพอมีโควิดปุ๊บแล้วมันทำงานกันไม่ได้เพราะว่าจริงก็ออนไลน์ได้ไงเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าบริษัทจำนวนหนึ่งมันประสบปัญหาเรื่องการเงินมันไปต่อไม่ได้เหมือนว่าแค่พนักงานตัวเองอ่ะเขายังเก็บไว้ไม่ค่อยได้เลยไงคันจะไปเอานักศึกษาบอกว่าฝึกงานไปเพิ่มภาระให้เขาอีกเนี่ยมันก็เขาก็ดูแลไม่ไหวไงมันก็เลยตอนนี้มันก็ลำบากกันอยู่เหมือนกันบางคนนะคาดว่าเฮ้ยของผมอีกตั้ง3ปีเท่านั้นมันพัฒนาดีขึ้นแล้วสิมันไม่มีใครตอบได้หรอกก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นก็ต้องไปว่ากันตอนนั้น
แต่โปรแกรมเขาพยายามหาทางให้แหละผมคิดว่าถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงเขาก็คงปรับเกณฑ์ปรับอะไรให้แหละเขาคงไม่เก็บเราไว้ที่นั่นตลอดกาลหรอก อันนี้ก็อาร์ตก็กลับมาในช่วงหน้าหนาวกลับมาอยู่เมืองไทยได้สักสัปดาห์หนึ่งกักตัวแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวก็ปีหน้าก็กลับไปอีกทีหนึ่งใช่ครับใช่ใช่นี่เพิ่งออกจากกักตัวมาได้อาทิตย์หนึ่งผมมาถึงเมืองไทยวันที่3ก็ไปกักตัวมา2อาทิตย์นะเพิ่งออกมาอันนี้ที่เราบันทึกกันโน้ตวันที่27ธันวาคมครับอ้าวห้าชอบห้าไม่ชอบอาร์ตจะเอาไม่ชอบหรือชอบก่อนอ่ะไม่ชอบก่อนก็ได้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบว่ามาเลยไม่ชอบอันที่หนึ่งไม่ชอบอันที่หนึ่งเนี่ยทุกคนก็ต้องตอบไปเลยไหมว่าต้องเป็นเรื่องโควิดแน่แน่นอนท็อปฮิตติดทุกคนนะ ไม่หรอกคือผมอ่ะจริงๆผมทำงานอยู่บ้านได้นะแล้วปกติก่อนนี้ผมก็ทำงานอยู่บ้านมาแบบเกือบสิบปีอ่ะหมายถึงว่าก่อนหน้าคือก่อนหน้ามาเรียนก่อนหน้าไปเรียนใช้คำว่ามาหรือไปกำลังงงก่อนหน้าที่จะไปเรียนเนี่ยผมทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวโซเชียลมีเดียลิสติ้งชื่อไวไซบอกเออแล้วก็ซึ่งตรงนี้ฮิตมากได้ข่าวก็เป็นจะเรียกว่าเป็นการบอกว่าหลุดออกจากการ work from home ครั้งแรกๆเลยอ่ะเหมือนว่าก่อนหน้านี้ผมทำ NGO ทำอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมีออฟฟิศอะไรหรอกหรือต่อให้มีออฟฟิศแต่บางทีมันก็แบบทำงานอยู่บ้านได้ก็จะชอบทำงานนั้นผมก็จะไม่ค่อยมีเวลามาทำงานอยู่บ้านแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นการทำงานอยู่บ้านแบบเราเลือกเองไงนั้นถ้าจะตอบว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบอันแรกเนี่ยโอเคแบบว่าให้มันคำว่าโควิดมันเจเนริกไปหน่อยเอาแบบว่าใช่เราก็คือที่ไม่ชอบคือสังคมมันหายไปว่ะคือผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมก็เหมือนเรียกว่าเราต้องไปสร้างสังคมใหม่อ่ะนึกออกคือเพื่อนๆเราที่อยู่ที่เรายกไปด้วยไม่ได้ไงเราต้องไปรู้จักคนใหม่หมดเลยแต่ปรากฏว่าเจอโควิดเข้าไปใช่คือผมไปถึงที่นู่นเนี่ยคือวันฮาโลวีน31ตุลาปีที่แล้ว31ตุลาปีแล้วแล้วผมก็ไปมหาลัยวันแรกก็คือวันที่1พฤศจิกายนใช่มั้ยมันก็ในช่วงเวลา 2-3 เดือนแรกเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็พยายามจะอะไรล่ะไปอีเวนต์นั่นนี่ใช่มั้ยไปมีตอัพไปอะไรต่างๆนานาสัมมนาโอกินเบียร์สนุกสนานเลยท่าทางใช่ก็คือว่ารู้จักคนน่ะพยายามจะคนนี้ทำเรื่องนี้คนนี้ทำเรื่องนี้แบบว่าอะไรก็ว่าไปคือมีทั้งมิติเรื่องงานแล้วมีทั้งมิติเรื่องส่วนตัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พอไปได้อะไรเงี้ยแต่นึกแต่มันก็เป็นหน้าหนาวด้วยแหละมันก็เปียกๆเลยนั่นน่ะที่ดับลินฝนตกบ่อยมากผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเยอะแต่ว่าพอมันเริ่มมีนาต้นมีนาปุ๊บมันเริ่มหายหนาวละเรารู้สึกว่ามันเริ่มเซตเทิลเลยด้วยเพราะว่าก่อนนี้มันก็หาเรื่องย้ายบ้านมีนาพอต้นมีนาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเฮ้ยชีวิตเราเริ่มดีละเราย้ายบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มรู้จักคนนิดๆหน่อยๆละเริ่มรู้จักว่าถ้าจะไปซื้อของเนี่ยต้องไปที่ไหนร้านนี้เนี่ยดีหน้านั่งอันนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็เริ่มมีผับนึงอ่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่บอกว่าเราทำงานเสร็จสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยเราก็ไปนั่งกินเบียร์สักแก้วนึงแล้วก็คุยกับคนแถวๆบ้านแถวๆนั้นในผับนั้นเริ่มมีสังคมไว้ง่ายไม่ทลายปุ๊บอ้าวปิดล็อกดาวน์สวยชิบหายเลยวันที่1312มีนาจำได้ทำไมจำได้มันมีอะไรหรือว่าเลขมัน13จำได้เพราะว่าผมอ่ะไปลงวิชานึงที่อีกมหาลัยนึงไว้ครับคือโปรแกรมผมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มันมีมหาลัยหลายๆที่มาร่วมกันผมเนี่ยก็เลยลงทะเบียนได้หลายที่แล้วก็มีอันนึงเป็นวิชาที่ผมสนใจเป็นเรื่อง Privacy Technology แล้วก็มีอาจารย์จากอเมริกาบินมาเลยจากสแตนฟอร์ดบินมาเลยมาสอนที่ผมจำได้เพราะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาไม่เคยมาไอแลนด์มาก่อนแล้วเขาก็เลือกสัปดาห์นั้นเพื่อที่จะไปช่วงเซนต์แพทริกเขาอยากดูคือพาเรตเซนต์แพทริกที่มันใหญ่มากที่ดับลินเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคเขาจะสอนเนี่ยบินมาเนี่ยวันสอนวันที่9มีนา9 10 11 12 13 5วันแล้วสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเซนต์แพทริกที่ผมจำได้วันที่12เพราะว่าผมตามโปรแกรมเนี่ยผมต้องเรียนวันที่9ถึงวันที่135วันคืออาจารย์เขาบอกออกแบบโปรแกรมไว้ว่า5วันปรากฏวันที่12เรียนอยู่เนี่ยก็มีประกาศมาว่าขอให้บอกว่าอะไรทุกคนออกจากตึกภายใน5โมงเรียนอยู่เลยจะล็อกดาวน์แล้ววันแล้วก็วันพรุ่งนี้ในวันที่13เนี่ยจะไม่มีแล้วยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจำได้ก็คือทุกคนก็อยู่ในห้องเรียนแล้วก็คุยกันว่าเราจะเอายังไงกันดีวะอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนหน้านั้น
ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเลยหรือเราก็แบบคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วว่ามีสัญญาณมีสัญญาณนิดหน่อยคือมันก็เริ่มประกาศว่าเดี๋ยวมันอาจจะต้องอะไรนะคือก่อนหน้านี้มันมีการปิดโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนผมไล่มาเรื่อยแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณคือหมายถึงว่าคือมันก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่างๆนานาแหละแต่คนก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยังพอจัดการได้แล้วก็มีการปิดโรงเรียนประถมอะไรอย่างเงี้ยครับมาก่อนหน้านี้เพราะเขามองว่าเด็กเล็กเนี่ยเป็นตัวที่จะอะไรล่ะพาเชื้อเนี่ยไปหาคนแก่ได้เยอะก็คือเขาตัดวงจรเด็กเล็กไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามหาลัยเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในข่ายตอนนั้นแล้วก็แต่นั่นแหละก็เรียนอยู่ก็อ้าวปิดแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยจำบอลได้เอาแล้วก็แสดงว่าตั้งแต่มีนาคมเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมหาลัยเลยเราแทบจะใช้ชีวิตโดยตัวของเราเองเนี่ยใน24ชั่วโมงเราอยู่ของเราตัวเองไม่ได้คุยกับใครเลยน่าจะเยอะมากใช่ก็อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหมายถึงว่ามันก็ยังออกไปไหนมาไหนได้ก็คือซื้อของอะไรเงี้ยได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าร้านมันก็จะลดลงเช่นมันจะเปิดเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านขายพวกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์แบบอะไรซ่อมบ้านพวกเนี้ยที่เขามองเป็นสิ่งว่าสิ่งของจำเป็นในชีวิตอ่ะอันนี้จะยังเปิดอยู่แต่ว่าร้านขายเสื้อผ้าร้านขายรองเท้าร้านอาหารที่เข้าไปกินข้างในแล้วแบบนั่งข้างในร้านเนี่ยจะไม่มีร้านอาหารเปิดเฉพาะเทคเอาเวย์อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นสมมติเราจะนัดกับเพื่อนเนี่ยไปกินข้าวกันไปเจอกันหรือว่ามีอีเวนต์มีตอัพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบอะไรเนี่ยพวกสายเทคใช่ไหมสายที่ว่าอะไรก็แบบมีแบบสัมมนาก็แล้วก็แบบตอนเย็นใช่ไหมกินเบียร์กินพิซซ่ากันต่อมีแล้วไงหมดแล้วไงก็คือว่าง่ายคือผมเนี่ยผมเพิ่งกลับมาใช่ไหมเมื่อต้นเดือนนี้ก็คือผมได้ไปมหาลัยจริงๆ4เดือนครึ่งเลข9เดือนอ่ะผมอยู่ในห้องก็เลยกูไปทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็แต่ว่าก็ทำให้ตัดสินใจพอเดือนพฤษภาก็เลยตัดสินใจย้ายบ้านอีกรอบนึงก่อนนั้นเนี่ยก็คิดว่าแบบจะอยากประหยัดก็อยู่ห้องเล็กก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ห้องนานใช่ไหมเราก็ไปมหาลัยกลับมาแล้วก็แค่นอนใช่ป่ะเราก็แบบใช้ชีวิตข้างนอกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเก็บตังค์ไปเที่ยววางแผนไปหมดเลยนะกูจะเที่ยวยุโรปพอมันโควิดปุ๊บโอเคเปลี่ยนแผนใหม่ย้ายบ้านอีกทีนึงแล้วก็ไปเช่าห้องที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงทุนซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้เห็นบ่นขึ้นมาบน Facebook ไปซื้ออีเกียไปแบกของต้องใช่ไปแบบซื้อเก้าอี้ต่อแบบก็ไม่เคยซื้อเก้าอี้แพงขนาดนี้มาก่อนเขาบอกว่า200กว่ายูโรเลยโอเคก็ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่ารู้แล้วแหละว่าไปไหนไม่ได้ละต้องอยู่ในห้องโอ้ชีวิตนะครับก็เลยอันนี้เป็นอันแรกที่รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วกันเพราะว่าคือก่อนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะจากการรู้จักคนอื่นไงในที่แบบแรนดอมอ่ะคือหมายถึงว่าคือโอเคอีกถ้าเกิดเป็นอันที่คู่กันแล้วกันว่าชอบก็คือว่าพอมันปิดไปแบบนี้มันก็มีอีเวนท์ที่เป็นออนไลน์เยอะขึ้นซึ่งหลายอีเวนท์เนี่ยเราว่าง่ายถ้าเขาไม่จัดออนไลน์อ่ะเราไม่มีปัญญาไปหรอกเพราะว่าไม่ใช่แค่ค่าตั๋วเข้าอีเวนต์ค่าที่พักค่าเครื่องบินค่าอะไรต่างๆนะใช่ไหมแต่ว่าเขามีออนไลน์เยอะขึ้นเราก็เข้าร่วมอีเวนต์พวกนั้นเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนไปฟังเอาความรู้อย่างเดียวอ่ะที่เขาพรีเซนต์อ่ะแต่เราไม่มีโอกาสได้คุยกับคนพรีเซนต์ตอนจบเหมือนดูยูทูบอ่ะมียูทูบไงหรือว่าเราไม่มีโอกาสเช่นสมมติว่าสมมติเราไปสักอีเวนต์หนึ่งบางทีไอคนพรีเซนต์ก็อาจจะพรีเซนต์เฉยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะน่าสนใจแหละแต่บอกว่ามันมีใครสักคนในห้องหนึ่งมันถามคำถามน่าสนใจขึ้นมาตอนจบเซสชั่นเราอาจจะอยากไปคุยกับคนถามคำถามคนนั้นมากกว่าคนพรีเซนต์อีกใช่ไหมแต่มันไม่เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นของคู่กันมั้งคือมันก็มีด้านที่เราชอบเนอะก็คือมันมีอีเวนต์ให้เราไปได้แบบถูกๆอ่ะหรือบางทีฟรีเยอะแยะจะไม่หมดเลยมันเหมือนมันไม่สุดอ่ะอันนี้คือไม่ชอบอะไรนะมาคู่กันอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้คืออ่ะไม่ชอบอันที่สองไม่ชอบอันที่สองเหรอไม่ชอบอันที่สองคือเหมือนคือปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ผ่านมาปีเนี้ยที่กำลังจะหมดเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
มากเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยอ่ะมากแล้วเราอยู่ที่นู่นอ่ะเราพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลย เราพลาดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบคือถ้าเราอยู่นี่เรากะว่าเราพาร์ทิซิปเราเข้าร่วมเต็มที่เลยใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าเต็มที่ขนาดนั้นได้ไหมอุ้ยจริงจริงอาจารย์ก็บอกมานะว่าบอกว่าอาจารย์ก่อนกลับอาจารย์ก็ถามเรื่องว่าแบบเมืองไทยเป็นไงบ้างเขาตามข่าวอยู่นะอะไรเงี้ยคือจริงๆอาจารย์เขาก็ดีนะเขาบอกว่าปกติไอ้เรื่องข่าวเมืองไทยเขาก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่หรอกหมายว่าคือไม่ได้ว่าสนใจเป็นพิเศษหรือไม่สนใจเป็นพิเศษว่าเขาก็อ่านตามเท่าที่หนังสือพิมพ์หรือสื่อเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขาจะนำเสนอใช่ไหมเผอิญว่าปีนี้มันมีข่าวเยอะเขาเลยได้อ่านเยอะหน่อยแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วก็เผอิญว่าเขามีเราเป็นอะไรนักศึกษาในที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาเขาเลยรู้สึกว่าจะต้องสนใจเรื่องเมืองไทยเยอะขึ้นนิดนึงเขาก็เลยกดไปคลิกอ่านหน่อยนึงเพิ่มขึ้นนะคือเหมือนว่ามันอาจจะขึ้นพ้นบนไทม์ไลน์ของข่าวแล้วอย่างแหละแต่ว่าก่อนอาจจะไม่ได้คลิกอ่านเดี๋ยวนี้ก็คลิกอ่านเยอะขึ้นก็แกก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จริงๆเขาก็รู้แหละตั้งแต่เขาสัมภาษณ์เราไปเรียนแล้วแหละว่าเราก็เคยทำอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยเรื่องกิจกรรมเรื่องอะไรก็ว่าไปเงี้ยก่อนกลับแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีชุมนุมอะไรเนี่ยก็ไปได้เลยเต็มที่ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเพราะว่านโยบายก็คือแบบเปิดกว้างอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าก็ขอให้ระวังไว้นิดนึงว่าอะไรนะอยากจะให้กลับมาเรียนให้จบอะไรเงี้ย ก็คือหมายถึงว่าจะทำอะไรทำไปเลยแต่ว่าขอให้ออกนอกประเทศให้ได้อะไรประมาณนี้จะได้กลับมาเรียนได้อะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้นะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาไหมที่แบบว่าโอ้โหวันนี้ทำไมเราไม่อยู่วะคือผมก็หรือว่าคืออาจจะไม่ได้เลือกเป็นอีเวนต์ขึ้นมาคือผมก็รู้สึกว่าอีเวนต์ทางการเมืองแล้วกันนะเรื่องชุมนุมอะไรต่างเนี่ยที่ผมสนใจเนี่ยในปีเนี่ยปีนี้เนี่ยมันแรนดอมอะคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดวันไหนเอาจริงนะหมายถึงว่าคนที่จะเรียกว่าแกนนำแกนนอนหรือว่าเนี่ยไม่รู้กี่กลุ่มเนี่ยมีทั้งนักเรียนเลวมีทั้งอะไรอ่ะราษฎรใช่ไหมมีอะไรธรรมศาสตร์และการคือมันหลายกลุ่มมากอ่ะแล้วแต่ละกลุ่มมีไอเดนด้าของเขาใช่ไหมแล้วในแต่ละครั้งที่เขาจัดเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีอะไรคงคร่าวๆว่าวันนี้เขาอยากจะทำพูดประเด็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเช่นยื่นหนังสือไปอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าในระหว่างวันอ่ะหรือว่าในระหว่างชุมนุมเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้อย่างไอตอนวันที่อะไรนะไอเป็ดเหลืองเนี่ยที่กีดนะว่าน่าเกลียดการคือคนที่วันนั้นเพื่อนไปงานหนึ่งของมีคล้ายๆอะไรเป็นคล้ายๆสัมมนาอะไรเงี้ยปิดประจำปีครับแล้วก็เจอคนที่บอกว่าไปอยู่แบบใกล้ชิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยกับคนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เป็ดเหลืองเนี่ยตอนแรกมันก็แค่อะไรอ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะกลายมาเป็นอะไรอ่ะฮิตแบบนี้คือเขาเตรียมคือตอนหลังที่เขาบอกว่าอะไรนะแบบเป็ดเนี่ยบอกว่าจะอะไรช่วยสะท้อนแรงดันน้ำบลาบลานั่นนี่อะไรเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะใช่มั้งแต่ว่าไอ้คนเตรียมเป็ดไปอ่ะมันไม่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อการนั้นบังเอิญเหมือนว่าตอนแรกเขาหารถอะไรอ่ะรถเป็ดถีบอ่ะรถไอ้แบบที่สวนลุมอ่ะครับหรือว่าที่ไหนไปเพราะว่าจะใจอะไรไปให้มันบอกว่าขำๆถ่ายรูปบอกว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาหารถไอ้ไม่ใช่รถเด็ดเรือถีบเนี่ยไม่ได้มั้งผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็งั้นก็ไปหาไอ้ห่วงยางเป็ดมาแล้วกันก็แค่นั้นให้มันถ่ายรูปสวยๆไว้ง่ายให้มันมีอะไรทุกอย่างที่ให้มันเป็นเป็ดอ่ะก็ว่าก็กลายเป็นเรื่องนั้นคือประเด็นผมก็คือว่าที่กี้ถามมาคือมีอะไรแบบเสียดายไหมหรือว่าอะไรพลาดไปไหมก็นึกไม่ออกเพราะว่าผมก็ถือว่าหลายๆอย่างมันก็เราก็ไม่อยู่ล่วงหน้าหรอกอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าถ้าอยู่เมืองไทยช่วงนั้นแต่ผมก็คิดว่าผมก็คงไม่ได้อยู่ด้วยแหละคือผมวางแผนกับเมืองไทยอยู่แล้วช่วงสุดท้ายคือซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไม่ได้แต่ต่อให้ผมกลับตอนนั้นเนี่ยผมก็คงอยู่แค่เดือนเดียวเต็มที่ครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรไง
คืออันนี้ถามไปข้างหน้าล่วงหน้าไม่รู้มันจะอยู่ในชอบไม่ชอบแต่ถ้าจำไม่ผิดมันมีชื่ออาร์ตอยู่ในวงการเคลื่อนไหวอยู่พักหนึ่งอยู่เหมือนกันเหมือนกับมีใครนักข่าวไหนไปอ้างอะไรทำนองนี้อยู่เหมือนใช่ไหมปีนี้หรอไม่ใช่อ้างว่าเป็นคนอยู่เหมือนกับปีนี้หรอเออมีไหมอุ้ยถ้าชื่อผมบางทีมันก็จะเวียนมาเรื่อยๆครับประมาณว่าอะไรว่าประมาณว่าคือแบบก็ไปขุดแบบว่าสมัยไหนก็ไม่รู้มาใช่ประมาณอย่างนั้นแบบพี่ยังมันนึกหัวร้อยเลยแบบโอ้เออแต่ว่าแบบอะไรแบบว่ารับทุนต่างชาติมาทำร้ายประเทศจริงๆตอนนี้ผมทุนต่างชาติอยู่นะผมรับทุนรัฐบาลไอร์แลนด์อยู่แต่จริงๆเรียนหนังสือเนี่ยจริงๆพี่ชอบมากเลยนะผมอยากให้ไปลองผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในบทความไหนนะแต่มีอยู่อันที่อาร์ตเขียนบอกกับว่าNGO บ้านเราต้องรับเงินต่างชาติแล้วอาร์ตบอกว่าแล้วแต่ถ้าไม่รับต่างชาติแล้วมันมีอันนี้เข้าท่าว่ะคือใช่มันก็มีหลายประเด็นอันนี้แม่งจริงว่ะใช่ชอบมากเลยนะจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันมีเหตุอะไรถึงเขียนไม่ไงแต่คือผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเงินต่างชาติไม่เงินต่างชาติหรอกผมเพื่อรวมๆมันคือเงินของรัฐบาลคือจริงๆในหลายๆประเทศเนี่ยNGO ไม่มีความจำเป็นต้องรับเงินจากต่างประเทศเท่าไหร่นักแต่เป็นเพราะว่าอะไรล่ะคนในประเทศเนี่ยบริจาค กันเองคือหลายๆประเด็นเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ท้าทายอำนาจรัฐไงหรืออาจจะไม่ท้าทายขนาดนั้นแต่รัฐอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญเช่นเรื่องอะไรเรื่องการทำแท้งอย่างปลอดภัยใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องคนไร้บ้านเรื่องอะไรล่ะเรื่องแต่งงานเพศเดียวกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ในหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นประเด็นที่ผิดศีลธรรมหรือรัฐมองว่าแบบก็ไม่ได้คัดค้านอะไรมากหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มาสนับสนุนประเด็นเหล่านี้เนี่ยอาจจะเสียคะแนนเสียงเพราะว่าไปขัดกับความเชื่ออะไรบางอย่างของหลายคนไงเพราะนั้นเนี่ยการจะไปหาทุนจากรัฐบาลตรงๆเนี่ยในประเทศเนี่ยมันก็จะลำบากเว้นว่าโอเคมีอะไรอะเศรษฐีสักคนหนึ่งในประเทศใช่ไหมบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะสนับสนุนประเด็นแต่งงานเพศเดียวกันสมมติอะไรเงี้ยเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่เอ็นจีโอในประเทศนั้นเนี่ยจะหาเงินจะได้เงินมาทำงานเนี่ยจากนี้อะไรเงี้ยพวกไปแต่ผมว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเยอะแหละตรงเนี้ยผมก็เห็นอย่างตอนนี้ม็อบเนี่ยก็ crowdsource crowdfunding ถูกนะแต่ไม่รู้จะไหวแค่ไหนไม่รู้อ่ะชอบชอบอันที่สองชอบอันที่สองชอบอันที่สองเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เรียนคอร์สออนไลน์จบทำไมอ่ะก่อนหน้านี้เคยเรียนไหมก่อนนี้เคยเรียนสมัครแล้วก็เรียนไม่จบนี่เรียนจบไปตั้ง3คอร์สเนี่ยคำว่าจบมันทับยังไงว่าจบอ่ะในเมื่อเรานั่งฟังเฉยๆได้เซอร์ติฟิเคตด้วยคอร์เซล่ามีควิสมีสอบแบบว่าเพียร์รีวิวนั่นนี่เพียร์มันอาจจะไม่ใช่คอร์สที่ยาวมากหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยทำได้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เพราะโควิดนี่แหละมันก็แบบอยู่บ้านเบื่อเซ็งๆอะไรเงี้ยก็เลยจบก็เลยเรียนไป3คอร์สใช่4คอร์สอะไรเงี้ยครับมองไปนะปีหน้าก็คงยังไม่น่าจะรอดเนี่ยน่าจะมีอีกนะน่าจะมี5 6 7 8 9เยอะเลยสงสัยแต่ว่าไอ้อันที่เรียนไปได้จนได้เซอร์ติฟิเคตมาเนี่ยครับเป็นเพราะว่าคอร์เซล่าเขาจัดโปรแกรมกับมหาลัยด้วยครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันล็อกดาวน์เนี่ยแล้วก็คนไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีว่าอะไรนะมหาลัยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาผมก็ไม่แน่ใจว่าในแง่เงินเนี่ยมันใครจ่ายใครยังไงแต่อย่างมหาลัยของผมเนี่ยครับก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยนักศึกษาทุกคนสามารถล็อกอินเข้าไปที่คอร์เซล่าได้แล้วก็ลงคอร์สอะไรก็ได้ฟรีแล้วก็คือจริงๆคอร์เซล่าเนี่ยมันเรียนแบบออดิตฟรีได้อยู่แล้วแต่มันจะไม่ได้เซอร์ติฟิเคทไม่ได้ใบประกาศโทษนะสะกดให้ฟังหน่อยสิสะกดยังไงนะคอร์เซล่าที่ว่าเนี่ยคอร์สครับคอร์สแบบคอร์สเรียนออนไลน์ครับแล้วก็SERA อ๋อตรงๆเลยนี่คอร์สคอร์สใช่คอร์สคอร์สแล้วก็เติม RA เข้าไปครับใช่คอร์สเซล่ามันก็จะมีบอกว่าคือปกติมันจะฟรีอยู่แล้วแต่ว่ามันเราจะไม่เรียนจบจะไม่ได้ใบประกาศเพราะนั้นก็จะไปบอกคนอื่นไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันเรียนจบแล้วนะมันไม่มีหลักฐานไงประมาณนี้แต่ว่าสมมติว่าใครอยากจะได้เพื่ออะไรจริงๆบอกว่าคนที่เปลี่ยนสายอ่ะจริงๆใบประกาศมันสำคัญไงเพื่อเวลาสมัครงานอะไรก็ว่าไป
สมมติว่าทำงานในสายนั้นอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วใบประกาศไม่สำคัญหรอกเออแต่ว่าหลายๆคนเปลี่ยนสายมันจะทำงานสำคัญเนี่ยก็มหาลัยก็เลยว่าโอเคอะเรียนฟรีมหาลัยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับก็ไปกดแต่จริงกดไว้เยอะมากนะกดสมัครเรียนเนี่ยไอ้ในเนี้ยลงไปประมาณแบบโอ้40คอร์สได้มั้งจบมาแค่4แต่บางอันก็เรียนแค่2สัปดาห์แล้วก็รู้สึกเออไม่ชอบอะไม่หนุกอะก็เลยเลิกเรียนอะไรเงี้ยเออวันนั้นเออเดี๋ยวนะถามหน่อยคือคำว่าเรียนนี่คือมันเป็นเทปที่เขาเปิดรันหรือว่าเขาสอนไลฟ์โอ้ไม่ไลฟ์คือเขาอัดเทปเอาไว้ครับแต่ว่าเทปเขาเนี่ยเป็นเทปที่น่าสนใจมากก็คือว่าสมมติเทปมันสมมติว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเรียนหัวข้อเรื่องอะไรโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแอนาลิซิสสมมตินะแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยจะต้องเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงเป็นแบบว่าแบบดูเลคเชอร์2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วอ่านหนังสือเองอีกสมมุติ4ชั่วโมงเลยก็ว่าไปนะไอ้ที่บอกว่าดูเลคเชอร์2ชั่วโมงเนี่ยครับเขาจะซอยเขาจะไม่ให้เราดูยาว2ชั่วโมงเขาจะซอยเป็นบอกว่าโอเคซอย15นาที6นาที7นาทีอะไรก็ว่าไปเหมือนว่าคือ1เรื่องอ่ะ1เรื่องก็จะซอย1คลิปนะครับแล้วในระหว่างคลิปนั้นเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นผมไม่รู้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอเรากดดูไปเนี่ยครับคลิปมันจะหยุดอัตโนมัติแล้วมันจะขึ้นเป็นคล้ายป๊อปอัพขึ้นมาถามเราว่าประมาณว่าคือมันจะเป็นควิซโง่ๆอ่ะบอกว่าแบบอะไรอ่ะตัวอย่าง3อย่างที่ตะกี้นี่อาจารย์พูดไปเนี่ยคืออะไรบ้างมันจะมีช้อยให้เราเลือกแต่มันก็ตอบไม่ยากหรอกถ้าเมื่อกี้ฟังอ๋อคือให้อยู่ว่ารู้ว่าไม่ได้หลับเออคือการคนเปิดไว้แล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองคือมันก็จะคอยเช็คเราเรื่อยๆแต่ว่าเออมันก็ดีเหมือนกันมันก็ทำให้เราก็กระตุ้นเราแหละเออมันก็ไม่หลับไวง่ายมันก็หลับไปแล้วแหละมันก็เป็น AI เหมือนกันนะเออมันก็มันคอยทัวร์เราแล้วก็พอครบซักพอดูไปแบบนี้สักประมาณ 4-5 คลิปมันก็จะมีควิซสั้นเป็นปรนัยโง่ๆเลยครับซึ่งถ้าดูอ่ะยังไงก็ตอบได้เออแล้วมันก็จะซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยแต่ละคอร์สมันก็จะบอกว่าโอเคไอ้ควิซอันนี้เนี่ยจะมีกี่ควิซอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถ้าได้ต่ำกว่า 80% แล้วแต่นะเออแต่ส่วนใหญ่ประมาณเนี้ยถ้าต่ำกว่า 80% เนี่ยก็จะไม่ให้ผ่านมันค่อนข้างง่ายเอาจริงแล้วเออเพราะนั้นมันไม่ควรต่ำกว่านี้คือเพราะว่าควิซเนี่ยมันเป็นแค่การเช็คว่าคุณได้ฟังจริงๆหรือเปล่าเออแต่ว่าไออันที่จะต้องเป็นบอกว่าไปทำเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีตอนท้ายอีกอันซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าพอเราทำหรือว่าเราพิมพ์ตอบคำถามไปเนี่ยครับมันจะมีคนมาตรวจเออแต่ของคอร์เซล่าเนี่ยข้ออ่อนของมันก็คือว่าคนที่มาตรวจเนี่ยไม่ใช่ทีมเจ้าของวิชามาตรวจมันเป็นเพียร์ตรวจกันเองครับเป็นคนเรียนด้วยกันให้ตรวจกันเองโดยที่เขาจะมีเกณฑ์มาให้คือผมเนี่ยผมส่งข้อสอบไปใช่แบบส่งที่ทำข้อสอบไปเนี่ยแล้วพอส่งไปเสร็จเนี่ยครับผมจะต้องตรวจของอีก2คนไม่งั้นผมจะไม่ผ่านวีคนั้นซึ่งในการตรวจเนี่ยเขาก็จะมีวิธีตรวจมาให้ว่าให้เรามองหาอะไรเราก็ตรวจไปตามนั้นครับตรวจตามเกณฑ์ประมาณนั้นซึ่งมันอาจจะไม่บางทีมันอาจจะมั่วๆบ้างเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับออบเจกตีฟของวิชาเนาะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายใช่ไม่ได้เลยหรอกแต่ว่าถ้าไหนที่มันเป็นบอกว่าซีเรียสมากๆเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปสโตนโปรเจกต์คือในคอร์เซล่าเนี่ยบางทีมันจะออกแบบว่าให้เราเรียน4โมดูลบวกกับอีก1แคปสโตนที่เป็นโปรเจกต์ที่ต้องทำมือแล้วจะมีอาจารย์เจ้าของวิชาเนี่ยมาตรวจกับทีม TA เขามาตรวจเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าจบทั้งหมดรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่า1 specialization อันเนี้ยมันก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคทแบบพิเศษที่แบบดูน่าเชื่อถือกว่าซึ่งตอนนี้ผมกำลังวางแผนว่าอยากจะเรียนให้ได้สัก1อันเพราะว่ามันมีอันนึงเนี่ยมันมี specialization นึงผมกำลังเรียนอยู่เนี่ยมันชื่อว่า computational social science ผมเรียนจบไปแล้ว3โมดูลเหลืออีก1โมดูลกับอีก1แคปสโตนผมจะได้ certificate e specialization ก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่ปีใหม่เนี่ยเอาให้มันจบๆไป
ยอมจ่ายอีก30เหรียญเอาให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยคือถ้าผมรีบเรียนอ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาให้ฟรีอ่ะคือที่คือไอ้เขามีเวลาอยู่มีเวลาอยู่หมดแค่เดือนตุลาครับประมาณเนี้ยเออมันจบเรียบร้อยแล้วก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวจะเรียนให้จบๆอันนี้คือชอบอ่ะตอบคำถามมาแล้วว่าชอบก็คือว่าสุดท้ายได้เรียนออนไลน์เลยแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอันที่เอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราด้วยการที่มันออกแบบมาดีอ่ะผมคิดว่าทุกคนทำได้ถ้ามีเวลาให้มันเว้ยคือก่อนอันนี้เนี่ยอีลุยฉุยแฉกเละเทะพยายามเรียนออนไลน์พวกนี้มา3ปี4ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเรียนจบเลยแต่ว่าเออเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำได้จบก็มันไปไหนไม่ได้ใช่เพราะเราไปเมืองไม่ได้เพราะเราไปไหนได้เพราะก่อนนั้นเนี้ยก็จะอุ้ยแบบเออว่าออกไปกินเบียร์แล้วกันเออใช่ไหมไม่มีชุมนุมไม่ได้ออกไปร่วมด้วยทำอะไรก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เพื่อนก็ไม่อยู่กูต้องเรียนนี่แหละใช่ใช่อันนี้อ่ะชอบแล้วกันอ่ะไม่ชอบวันที่สามไม่ชอบวันที่สามหรอรู้สึกว่าของบางอย่างเนี่ยเออไม่รู้วันนี้เรียกว่าชอบไม่ชอบเราก็รู้สึกว่ามันหลายๆอย่างภาษาไทยใช้ว่าอะไรดีอ่ะเหมือนว่าเราใช้มันเรามีมันโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่ามันไม่สำคัญอ่ะ taken for granted อ่ะแล้วเช่นแบบว่าไอ้การที่มีคนที่ตัดผมเก่งๆแล้วเขาเปิดร้านตัดผมให้เราไปตัดผมได้เนี่ยเราต้องขอบคุณเขาว่าอะไรเงี้ย ไอ้ นี่มันชอบหรือมันไม่ชอบวะเออไม่รู้คือในทางนึงก็ไม่ชอบยังไงว่าแบบว่าเนี่ยจะซื้อรองเท้าเราก็ต้องมานั่งวัดเท้าตัวเองอ่ะโดยที่ไม่มีรองเท้าให้ลองอ่ะคือเลยอย่างผมรู้สึกว่าไอ้ร้านที่มันเป็นฟิสิกอลร้านที่มันเป็นบอกว่าเราเดินเข้าไปในร้านอ่ะแล้วมีคนใครสักคนบริการเราด้วยความเชี่ยวชาญของเขาหรือมันมีของบางอย่างให้เราหยิบลองแล้วหยิบดูได้จับเนื้อผ้าได้ใส่แล้วลองได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นของที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ appreciate ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญมากขนาดนั้นก็คิดว่าเออออนไลน์มันก็ได้ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ไปสักเก้าเดือนก็รู้สึกว่ามันก็ได้ระบางระดับแหละเดี๋ยวนะคือมันปิดหมดเลยเหรอยกตัวอย่างแล้วรองเท้าเนี้ยปิดเลยเหรอปิดร้านตัดผมไม่ตัดเลยต้องเล่าแบบนี้ก่อนคือในไอร์แลนด์เนี่ยเขาแบ่งเป็น5ระดับระดับเลเวล1เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงปกติที่สุดร้านเกือบทุกอย่างเปิดหมดละนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบให้โซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแบบใส่หน้ากากแล้วก็แต่เลเวล1เนี่ยใกล้เคียงปกติที่สุดเลเวล5เนี่ยคือแบบปิดสุดๆเลเวล5ก็คือว่าร้านอาหารเนี่ยห้ามให้คนกินเลยไม่ว่าจะนั่งข้างในข้างนอกร้านสั่งกลับบ้านอย่างเดียวร้านค้าที่เปิดได้จะต้องมีเป็นเฉพาะสิ่งที่ว่า essential สิ่งที่จำเป็นในชีวิตเท่านั้นร้านขายยาอย่างเงี้ยเปิดใช่ไหมแต่ว่าไม่ให้คนเดินเข้าไปซื้อข้างในนะต้องบอกว่าอยากเอาอะไรแล้วเดี๋ยวเภสัชกรหยิบให้อะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดธนาคารเนี่ยต้องนัดถึงจะไปได้คือมันแค่มากหรือว่าการออกไปข้างนอกเนี่ยครับอย่างช่วงแรกที่มันสตริกมากๆเนี่ยจะออกไปข้างนอกได้เนี่ยห้ามเกิน2กิโลจากบ้านรู้ได้ไงวะเขาไม่รู้หรอกก็คือเชื่อใจกันแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้านั่งบนรถไฟเนี่ยแล้วบางทีก็จะมีแรนดอมหน่อยสุ่มตรวจตำรวจก็อาจจะแบบว่ามาถามแต่ผมไม่เคยเจอนะแต่ว่าถ้าขับรถเนี่ยบางทีจะมีเจอมีด่านก็จะถามว่าไปไหนแต่ถ้าเราบอกเขาได้ว่าอ๋อเนี่ยก็คือต้องไปทำงานจำเป็นต้องเข้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับก็มีปัญหาก็ไปได้อ๋อมันเหมือนกับว่า enforce เป็นพิษแบบมันก็ enforce ในระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมี awareness ว่าควรระวังตัวใช่ทีเนี้ยถ้าเลเวล5นี่คือปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วแต่ว่าก่อนแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาก็ผ่อนลงคือมันช่วงคริสต์มาสเขาถือว่าถ้ามันแบบคือเขาไม่ได้ปิดแบบนี้ตลอดนะครับคือคนมันก็จะประสาทแดกมากๆถ้ามันปิดแบบนี้ตลอดคือช่วงที่ผ่านมาเขาก็จะดูตัวเลขว่าช่วงไหนเนี่ยที่มันโอเคปุ๊บเนี่ยเขาก็ขยับมาอยู่ที่เลเวล3เลเวล2คือดับลินเนี่ยเคยขยับไปอยู่เลเวล2เกือบจะปกติแล้ว
เลเวล2นี่เข้าไปกินข้าวนั่งในร้านได้อ๋อเลเวล3เนี่ยกินข้าวที่ร้านได้แต่ร้านจะต้องเป็นร้านเอาท์ดอร์มีที่นั่งเอาท์ดอร์นั้นช่วงที่เปลี่ยนจากตอนนั้นมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยขยับจาก2เป็น3เนี่ยร้านจำนวนนึงเนี่ยที่ไม่เคยมีที่นั่งเอาท์ดอร์มาก่อนเนี่ยอยู่ดีก็มีที่นั่งเอาท์ดอร์โผล่ขึ้นมาคือมันมีถนนเส้นนี้ที่ก่อนอันเนี้ยมันเป็นถนนแบบคล้ายๆแบบร้านคาเฟ่เยอะๆครับในกลางแบบนก่อนอันเนี้ยไม่มีเก้าอี้นอกร้านเลยนะพอรัฐบาลขยับจากเลเวล2มาเป็นเลเวล3เนี่ยเข้มขึ้นเนี่ยร้านเขาก็อยากขายของไงอยู่ดีก็เสกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่รู้นึกว่าอยู่กรุงเทพอ่ะคือบอกว่ากลายเป็นว่าฟุตบาทอ่ะมีโต๊ะวางเต็มหมดแต่ไอเดียก็คือว่ามันมีการขยับแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ว่าอย่างร้านเมื่อกี้ถามร้านรองเท้าใช่ไหมร้านรองเท้าเนี่ยถ้าเลเวล3อยู่เนี่ยจะปิดเข้าไปไม่ได้แต่ตอนเราเลเวล2เนี่ยแต่ยังไปได้อยู่แต่เรารู้ได้ยังไงว่าณเวลาไหนเป็นเลเวลเท่าไหร่ทุกคนต้องดูรัฐบาลประกาศรัฐบาลจะประกาศใช่ๆจะประกาศยังไงอ่ะคือออกโทรทัศน์ธรรมดายังใช้ออกโทรทัศน์ออกเว็บโซเชียลมีเดีย Instagram ต่างๆนะเค้ามีทุกช่องทางเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นคืออย่างใน Facebook เนี่ยถ้าใน Facebook ของเมืองไทยก็น่าจะมีมั้งครับมันก็มีอะไรอ่ะเป็นศูนย์ข้อมูลโควิดถ้าเราไปที่หน้า setting ของ Facebook เนี้ยครับมันจะมีสิ่งที่ว่าศูนย์ข้อมูลโควิดตรงนั้นก็จะมีประกาศเหมือนกันคือ Facebook เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยครับเขาก็จะเอาข้อมูลจากคล้ายๆกระทรวงสาธารณสุขของประเทศนั้นนะครับหรือหน่วยงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโควิดของเราเนี่ยไปประกาศนั้นด้วยคล้ายๆเหมือนกับดูอะไรพยากรณ์อากาศอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่ว่าที่นั่นมีเหมือนคุณหมอท่านหนึ่งผมอยู่พม่าเลยจำชื่อหมอทวีสินใช่ไหมคือมีใครสักคนในไอร์แลนด์ที่เหมือนกับว่าคนนี้ทำหน้าที่นี้เลยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคือที่นั่นถ้าเทียบกับที่นี่ก็อาจจะคล้ายๆผมเข้าใจว่าอาจจะคล้ายกองทุนประกันสุขภาพหรือประมาณนี้ไหมคือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องผมไม่รู้เทียบกับเมืองไทยไงคือที่นั่นเขาเรียก HSE ก็คือHealth Service Executive เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งหมดของประชาชนแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมีกระทรวงสาธารณสุขอยู่แหละแต่กระทรวงสาธารณสุขให้ดูแลเรื่องนโยบายเรื่องจัดหาว่าจะได้งบเท่าไหร่ออกมาแต่ในแง่การที่เอาไปบริหารจัดการ implement เนี่ยตัวนโยบายเนี่ย HSE จะเป็นคนทำนั้นเวลาแถลงเนี่ยก็บางทีก็จะแถลงคู่กันแถลงสลับกันบ้างอะไรก็ว่าไปแล้วก็อ๋อที่ผมชอบอย่างหนึ่งมากเลยถ้าไปกดดูการแถลงทุกครั้งเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยไอร์แลนด์เนี่ยก็คือว่าหน้าจอจะแบ่งเป็นสองฝั่งเลยครับโต๊ะแถลงเนี่ยอันนึงเนี่ยก็จะเป็นให้คนเนี่ยนั่งแถลงใครก็ตามรัฐมนตรีใครก็ตามแถลงเรื่องนั่งอ่านไปนั่งแถลงไปตอบคำถามนักข่าวไปแล้วโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นล่ามภาษามือคืออย่างของเมืองไทยเนี่ยก็มีใช่ไหมแต่ของเราเป็นกรอบเล็กๆอยู่มุมขวามุมซ้ายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าของเขาเนี่ยแบ่งสัดส่วนเท่ากันเลย1:1เลยคือยืนเท่ากันเสมอกันเลยผมดีก็เหมือนว่าให้ความสำคัญกับแบบพิการอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอบคำถามยาวมากก็คนก็จะนั่งดูกันคือมันจะมีเวลาอยู่ประมาณเย็นๆวันศุกร์เนี่ยเขาจะอัปเดตแบบยาวคือมันจะมีการแถลงสั้นๆอยู่บ้างในระหว่างสัปดาห์แต่ว่าเย็นวันศุกร์เนี่ยคนจะรู้กันว่าโอเคมันจะมีแบบแถลงยาวที่นักข่าวจะถามได้เยอะๆอะไรครับก็จะรู้กันตอนนั้นแต่ว่าอันนึงที่เขาทำผมคิดว่าค่อนข้างดีก็คือว่าไอ้เลเวล1ถึงเลเวล5เนี่ยครับมันบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นร้านอาหารเลเวล1คุณทำอะไรได้บ้างเลเวล2คุณทำอะไรได้บ้างคุณ3คุณทำอะไรบ้างมีอะไรคุณทำอะไรได้บ้างในวันนี้ถ้าคุณเป็นโรงหนังเลเวล2ทำอะไรได้คุณทำอะไรได้บ้างถ้าคุณเป็นอะไรร้านตัดผมถ้าคุณเป็นร้านเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปคือเขาแยกเลยว่าแบบโอเคแบบว่าอะไรคนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่สื่อสารปุ๊บเนี่ยครับมันไม่ต้องมาลงรายละเอียดแล้วไงเขาก็บอกแค่ว่าโอเคในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าเราจะยังเป็นเลเวล3อยู่นะหรือว่าโอเคสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างตอนเนี้ยเขาเพิ่งประกาศออกมาว่าจริงๆตอนแรกเขาแผนเขาว่าเขาอยากจะคงเลเวล5เนี่ยครับ
ไว้จนถึงวันที่6มกราคมเพื่อให้คนเนี่ยยังแบบว่ากลับบ้านปีใหม่ไปคริสต์มาสอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เหมือนกับว่าสถานการณ์มันอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันที่24นี้มันจะเป็นเลเวล3แบบสตริกนะอะไรแบบนี้ครับคือก่อนเนี้ยเขาขยับจนถึงวันที่2จนถึงวันที่1มกราเอ้ยขอโทษ1ธันวาเนี่ยครับมันเป็นเลเวล3อยู่เอ้ยขอโทษเป็นเลเวล5อยู่แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเลเวล3ผ่อนลงให้คนแบบแบบปีใหม่อะไรก็ว่าไปในคริสต์มาสครับแต่เหมือนกับตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่คาดมั้งครับมีประเด็นคือมันติดพรมแดนอังกฤษด้วยแล้วคนเขาก็แบบนี้ก็พานิคกับอังกฤษมากเลยวันนี้เขาก็เลยว่าโอเคตั้งแต่วันที่24นี้ไปเนี่ยเขาจะปรับเลเวลอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องนี้แต่ข้อดีของมันก็คือเมื่อกี้ที่บอกคือว่าพอคนรู้ว่าเลเวล1คืออะไรเลเวล2คือเลเวล3คืออะไรนะครับเวลาสื่อสารเนี่ยเขาบอกแค่ตัวเลขพอแล้วทุกคนก็จะรู้กันว่าอ๋อโอเคต้องทำอะไรบ้างคืออาจจะไม่แฮปปี้นะที่จะต้องบอกว่าแบบโอ้ต้องกลับไปเลเวลนั้นเลเวลนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรรายละเอียดตกลงมาก่อนแล้วใช่ๆประมาณนั้นอ่ะชอบอันที่3ชอบอันที่3หรอก็ยังเกี่ยวกับโควิดนี่แหละมั้งก็คือก็รู้สึกว่าคนมันก็มีพลังเนอะมนุษย์เราอะในการแบบมันก็ดูช่วยเหลือกันดีอะที่ไหนคือทั้งโลกประเทศไทยไอร์แลนด์ผมก็คิดว่าทั้งโลกแหละมันก็มีอินิเชทีฟนั่นนี่โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นที่ผมยังอยู่บ้านเก่าอยู่เนี่ยเพิ่งล็อกดาวน์ได้ใหม่ๆซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะงงมากคือยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุของโรคมันมาจากไหนจริงๆกันแน่ยังไม่รู้เลยว่าหลักการการทำของไวรัสมันเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันจะมีอาการแบบหายใจแย่มากเลยนะแบบว่าจะต้องใช้อะไรไอ้เนี่ยเครื่องช่วยหายใจเลยก็ว่าไปตอนนั้นคนก็หาเครื่องหายใจกันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันก็มีแบบเหมือนใครทำอะไรได้ในสาขาที่ตัวเองแบบถนัดอ่ะก็ทำใช่ไหมพวกวิศวกรทั้งหลายเนี่ยนะก็มาช่วยกันทำไอ้เครื่องช่วยหายใจใช่ไหมทำถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปใช่ไหมคือแต่ว่าตอนนั้นทุกคนก็คือเต็มที่ซึ่งแต่หลายอันออกมาก็คือใช้ไม่ได้นะพวกหมอก็ออกมาบอกทีหลังว่าขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยแต่ว่าวิธีการหายใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นแบบที่วิศวะคิดอะไรเงี้ยคือนึกออกว่าคือพวกเราแบบวิศวะก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยอะไรอะอุปกรณ์อันนี้เนี่ยมันหยิบมาใช้แทนกันได้เว้ยนั่นนี่ใช่ไหมทำให้แบบว่าอะไรอะทำงานได้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าหมอก็จะบอกว่าแต่ว่าใช่ครับมันปั๊มลมได้นะครับแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้หายใจแบบนั้นนะครับขอโทษด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็ค่อยๆปรับไปไงสุดท้ายมันก็ได้เครื่องอะไรออกมาที่มันใช้การได้ผมคิดว่าถึงพลังอะไรพวกนี้หรือก็ทั้งคนที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรอะความเชี่ยวชาญในแบบอะไรอะแบบชั้นสูงอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ช่วยกันในแบบอื่นอย่างผมเนี่ยอยู่บ้านเก่าที่เล่าคือว่าวันนึงก็เจอเป็นกระดาษแผ่นนึงสอดมาใต้ประตูและในกระดาษนั้นเนี่ยมันก็เขียนไว้เป็นลายมือเขียนเลยนะแล้วก็แบบซีล็อกมาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่แถวๆนี้เป็นคนที่อยู่ในแบบว่าละแวกบ้านนี้นะอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรให้ต้องช่วยเหลือเนี่ยก็บอกได้ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีคนแก่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบคุณเป็นคนแก่อะไรเงี้ยบอกว่าต้องการออกไปซื้อยาออกไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วไปไม่ไหวหรือกลัวออกมาแล้วกลัวมีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้โทรมาที่เบอร์นี้นะเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยซื้อของให้แล้วเอามาวางไว้ให้หน้าบ้านอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นเรื่องการแบบช่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะหรือว่าใจกันในยามยากใช่หรือว่าถ้าคุณอยากจะร่วมทีมนี้ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจัดเวรว่าเนี่ยว่าใครจะพอบอกว่าคือยังไงแต่ละคนเนี่ยต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วไงซื้อของให้นะก็แค่ซื้อของเพิ่มแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านของคนที่เขาออกมาไม่สะดวกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทุกคนมันก็พยายามหาวิธีช่วยกันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยหรือที่ดับดินเนี่ยประเด็นอันนึงที่มันก็เป็นประเด็นที่แบบคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเมืองไหนเยอะเมืองไหนน้อยนะแต่ว่าดับดินเราก็จะเห็นเรื่องคนไร้บ้านเยอะจริงกรุงเทพก็มีแหละเยอะแต่ที่ดับดินก็จะปัญหาหนึ่งคือมันหนาวอ่ะคือพอหนาวปุ๊บเนี่ยไม่มีบ้านอยู่มันก็จะแย่แล้วก็โควิดมันก็มันก็อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงขึ้นไปอีกในแง่ที่ว่าเชลเตอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยที่เดิมเนี่ย
ให้คนเหล่านี้พักได้เนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องปิดอาจจะไม่ใช่ว่าเขารังเกียจนะแต่ว่าเขาอาจจะยังหาวิธีการจัดการไม่ได้ว่าจะทำยังไงให้คนอยู่ได้โดยที่แบบไม่แพร่เชื้อกันหรือว่าเชลเตอร์บางที่เนี่ยเดิมอาจจะรับคนได้100คนก็อาจเหลือได้แค่30คนเพราะว่าจะต้องแบบจัดระยะห่างอะไรว่าไปครับทีเนี้ยมันก็จะมีคนหรือว่าพยายามช่วยเหลือก็ว่าไปว่าเนี่ยมันมีแบบที่พักที่มันไม่ได้ใช้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ประสบปัญหากลับบ้านไม่ได้แต่ว่าคือเวลาบอกว่าคนไร้บ้านเนี่ยจริงๆทุกคนสามารถเป็นคนไร้บ้านได้นะคือแบบบางทีเรามีสภาพอะไรนะสภาพปัญหาว่านะคือมีนักเรียนจำนวนหนึ่งหรือคนจำนวนเนี่ยที่บอกว่าหมดสัญญาจ้างงานแล้วอะแล้วเขากำลังเตรียมกลับประเทศเขาก็ยกเลิกสัญญาบ้านเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่นี้แหละใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำสัญญาต่อทำไมเนี่ยเพราะเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วอะโควิดมาพอดีปุ๊บอ้าวแล้วท่านจะทำยังไงต่อล่ะใช่ไหมก็มีหลายคนก็ออฟเฟอร์บ้านให้ก็แบบว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบอยู่สบายอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่ามันพอมีที่ก็เป็นพวกแลนด์ลอร์ดนี่แหละหรือว่าเจ้าของบ้านจำนวนที่แบบพอจะมีบ้านเหลืออะไรเงี้ยรวยหรือว่าจริงรัฐบาลก็ออกกฎออกมาคือมันก็ช่วยกันนะเหมือนว่าในทางเนี่ยมันก็เป็นคนกันเองนี่แหละมนุษย์แบบว่าอะไรนะคนทั่วไปช่วยเหลือกันเองบ้างเป็นเจ้าของที่บ้างจำหนึ่งครับพี่อะไรนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ออกนโยบายออกมาเป็นกฎเลยคือที่นั่นมันคล้ายๆเขาก็จะมีกฎหมายคล้ายๆคุ้มครองผู้เช่าอยู่เหมือนกันบอกว่าในระหว่างนี้เนี่ยห้ามไล่ผู้เช่าออกจากไอ้ที่พักแม้ว่าจะขาดส่งค่าเช่าก็ตามคือจำนวนหนึ่งแลนด์ลอร์ดมันก็รู้สึกไม่ค่อยแบบเหมือนว่ามันก็ดูไปบังคับเจ้าของที่เหมือนกันเนาะเออมันก็เขาก็มีนโยบายออกมาว่ามันจะต้องมีการไปเจรจาหรือว่าเลื่อนชำระอะไรก็ว่าไปนี่แหละแต่ว่าคือเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายิ่งทำให้คนไม่มีที่อยู่เนี่ยมันยิ่งควบคุมอะไรได้ลำบากก็จริงนะครับก็เลยบอกว่าออกกฎออกมาแล้วคือโอเคมันเป็นเรื่องควบคุมโรคด้วยแหละอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยแหละเพราะว่าคนก็รายได้ลดลงเยอะมากบางคนก็ตกงานอะไรเงี้ยครับคือจริงๆรัฐบาลที่นั่นก็มีนโยบายให้เงินช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน 70% มั้งจ่ายนายจ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบนี้มั้งมันจะทำได้นานสักกี่เดือนวะของไอร์แลนด์เนี่ยรอบคือตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าจะมีไปถึงเดือนเมษาปีหน้าจ่าย 70% ถ้าแต่ว่าคือเขาจะมีวิธีจ่ายหลายแบบสำหรับคนที่เดิมมีงานอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วนายจ้างเนี่ยประสบปัญหาว่าไม่มีปัญญาจ่ายเงินเดือนลูกน้องต่อสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือว่าเขามีเป็นแค่โปรแกรมว่ารัฐบาลไปจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินให้กับบริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าของกิจการเพื่อให้เจ้าของกิจการเนี่ยเอาเงินนั้นเนี่ยไปจ่ายลูกน้องต่อไปจ่ายลูกจ้างต่อที่เขาทำแบบเนี้ยเขาได้ก็งงว่าทำไมต้องทำวุ่นวายวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเพราะว่าเขาต้องการให้รักษาสัญญาจ้างเอาไว้ครับรักษาสถานะนายจ้างลูกจ้างเอาไว้ด้วยความหวังที่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยโควิดมันกลับมันรักษาได้นู่นนี่มีวัคซีนเนี่ยเราจะกลับมาจ้างงานต่อเนี่ยครับมันไม่ต้องไปเริ่มกระบวนการรีคูททุกอย่างใหม่เราก็หวังว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะได้ไปได้แบบเร็วขึ้นอ่ะไม่ต้องมาเริ่มกระบวนการหาคนใหม่อันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องสองก็คือว่าเรื่องสิทธิประโยชน์จากอายุการจ้างงานเนี่ยครับมันจะได้นับต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเลิกจ้างไปแล้วต้องจ้างกลับเขาเข้ามาใหม่เนี่ยครับในฐานลูกจ้างเนี่ยแปลว่าอายุงานมันต้องเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยไอ้พวกบำนาญไอ้พวกอะไรล่ะกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มนับใหม่หมดเนี่ยเขาก็อยากให้รักษาไอ้อันนี้เอาไว้ก็เลยทำโปรแกรมเนี่ยแต่คนก็ห่วงว่าถ้ามันเลยเมษาไปเนี่ยมันยังจ่ายอยู่หรือวะไม่มีใครรู้ใช่เพราะว่ามันก็เงินจะเหลือแค่ไหนเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอ่ะไม่ที่ผู้ชอบก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอไม่ชอบอาหารที่ตัวเองทำเลยอ่ะก็ได้นะเพิ่งรู้ว่าหมายถึงว่าตั้งแต่มาอยู่นี่
ไม่ใช่สิไม่ใช่สิปกติทำทหารที่เองทำมั้งป่ะคือพบว่าตัวเองเนี่ยจริงๆก็ทำอาหารได้ไม่แย่แต่ว่ามันไม่ควรต้องทำทุกวันไงคือเราปรากฏว่าเราก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำอาหารขนาดนั้นอ่ะคือหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งทำสักทีหนึ่งน่าจะโอเคแหละแต่ให้ทำทุกวันก็ไม่ไหวนะ แล้วก็เดี๋ยวลบตัวอย่างนี่ทำอะไรมั่งเฮ้ยผมก็พยายามจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มขี้เกียจทำอะไรบ้างวะเฮ้ยอันที่ทำออกมาแล้วกินได้เนี่ยก็จะมีเช่นหมูซีอิ๊วอะไรเงี้ยเป็นอันที่บอกว่าทำเก็บไว้ทีละเยอะๆอันนี้ครับแล้วก็บอกว่ากินไปทั้งเดือนแต่พอมันอยู่คนเดียวมันเบื่อไงพี่เพราะว่ามันต้องกินซ้ำอ่ะหรือแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็พอทำได้แหละมันทำไม่ยากแต่ว่าทำไมทำมามันเป็นเรื่องคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่มันก็พอกินได้แหละแต่ว่ามันเบื่อที่ต้องกินซ้ำๆไงคือถ้าอยู่หลายๆคนอ่ะเราทำปุ๊บเราก็กินไม่กี่วันก็หมดไงแต่อาร์ตไม่ได้ศึกษาว่าอาหารพื้นเมืองพอเราอยู่อย่างนี้น่าจะไปศึกษาอาหารพื้นเมืองเขายังไงใช่ไหมเขาทำกันยังไงวะเพราะว่าถ้าอาหารไทยนี่มันยุ่งนะอาหารไทยมันมีการเตรียมใช้เวลาไม่เฮ้ยผมไม่ได้ทำอาหารไทยบ่อยผมก็ทำแบบแบบของที่มันโง่ๆอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าเก็บทำทีนึงแล้วเก็บไปได้เยอะๆอะไรเงี้ยครับถ้าอาหารเช่นแบบทำเนี่ยไอ้นี่ผมทำบ่อยมากเลยไข่ม้วน เพราะว่ามันทำแล้วบอกว่ามันเก็บไว้ที่ตู้เย็นได้แล้วสมมติผมจะต้มมาม่าใช่ป่ะหรือผมจะกินข้าวกินอะไรเงี้ยผมแค่ตัดเนี่ยมันก็คือไข่เจียวนั่นแหละใช่ไหมก็ตัดแล้วก็เนี่ยใส่กับน้ำพริกอะไรก็ว่าไปหรือว่าใส่ซอสใส่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยอาหารพื้นเมืองไอแลนด์ก็จะแย่หน่อยนะครับเอาจริงแล้วมีแต่มันฝรั่งกับอะไรก็ไม่รู้เออมันจะเป็นยังไงอ๋ออันนึงที่ไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ได้กินช่วงนี้ก็คือมันหวานรู้สึกทำง่ายดีก็คือซื้อมาแล้วไม่ทำอะไรเลยก็แค่แบบว่าแบบโยนเข้าไปในตู้อบอะไรเงี้ยแล้วก็กินได้ให้พลังงานอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารีบกลับมาเมืองไทยเลยหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็คือโอเคมันก็ไม่แย่เลยครับแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกผมคิดว่าอาจจะคล้ายกันนี่คือว่าผมก็รู้สึกว่าหลายอย่างเราไอตอนที่เรามีมันอยู่อ่ะเราไม่ค่อยอะไรหรอก appreciate มันเท่าไหร่หรอก appreciate มันเท่าไหร่ใช่แล้วพอวันหนึ่งมันไม่ได้ได้มาง่ายๆหรือว่าจริงๆมันก็พอได้แหละแต่เราต้องลงมือทำเองทุกอย่างอ่ะเราก็ได้รู้ว่าโอ้มันก็ยุ่งยากเหมือนกันเว้ยกว่าจะตีนู่นกว่านี่แล้วกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องล้างเว้ย ต้องล้างโอ้แล้วมันวุ่นวายมากใช่อย่างที่พี่ว่าถ้าหมูทำอาหารไทยใช่ไหมโอ้โหเวลาการล้างเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันแผลบเลยอะ แล้วอย่างอาหารไทยเนี่ยพี่นึกออกเลยบ้านไทยมันต้องเป็นครัวเปิดมันไม่เหมาะสำหรับครัวฝรั่งกลิ่นเกลิ่นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ชอบจะเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ชอบก็ได้มั้งอ่ะแล้วชอบอ่ะชอบอ่ะชอบอันที่4แล้วเหรอเออได้ออกกำลังกายปกติออกแค่ไหนสมัยอยู่เมืองไทยไม่เคยออกเลยไม่เคยออกเลยแล้วก็คืออันนี้มันก็ดูครึ่งๆกลางๆไม่รู้อ่ะคือกลายเป็นว่าซึ่งเราละเครียดมากเลยนะอันนี้อาจจะอยู่ในไม่ชอบด้วยก็ได้แต่ว่าเหมือนว่ามันก็กดดันอยู่เหมือนกันยังไงก็ไม่รู้ว่ะเพราะว่าในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยของการกักของไม่ใช่เรียกว่ากักตัวสิของการอยู่เฉยๆกับบ้านไม่ใช่อยู่เฉย work from home นะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบว่าใน Facebook เนี่ยใช่มั้ยเพื่อนๆผมเนี่ยหรือใครก็ตามหรือว่าในโซเชียลมีเดียก็แสดงศักยภาพมากเลยว่าแบบว่าโอ้อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์สิใช่มั้ยเรามาเรียนหนังสือกันเถอะเรามาบอกว่าอะไรนะเรามาบอกว่าอะไรเย็บปักถักร้อยทําอาหารทําครัวทําสวนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบพัฒนาตัวเองอะซื้อหม้อทอดไร้น้ํามันพวกอย่างเงี้ยทักษะต่างๆนานานะครับผมก็ลองทําอยู่บ้างครับซึ่งก็ว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเช่นเรื่องการทําอาหารแต่อันนึงเนี่ยผมที่ผมพยายามจะทำเนี่ยก็บอกว่า
ก็คือเนี่ยออกกำลังกายก็ทำอะไรเพราะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เดินอ่ะคือปกติผมเดินไปเรียนไงประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะถึงแล้วก็จะชิลๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยเปิด YouTube โง่ๆครับทำตาม YouTubeก็คือเหมือนแอโรบิกหรือว่าเป็นที่ไหนแม่แอโรบิกอะไรก็ว่าไปนะครับเออแล้วก็อะไรอ่ะก็ไปเจอแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาดังเบเบ้เขาดาราทุกคนนี่แหละนักร้องเนี่ยแต่ว่าเขามีคลิปบอกว่าออกกำลังกายซึ่งคนดูเยอะมากคือผมแค่คนเขาว่าออกกำลังกายใช่ไหมตรงนี้มันก็จะมีคลิปของเขาโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทำไปได้แค่ไหนเป็นเวลาติดต่อกันกี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ครั้งอุ้ยมีอยู่ช่วงนึงทำทุกวันเลยวันละแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยดีขึ้นเลยสิแล้วก็นี่น้ำหนักลงเพื่อนก็ทักอะไรเงี้ยกลับมานี่ก็คือตอนผมไปผมหนัก65ตอนนี้ผมเหลือ55แล้วก็ตอนหลังก็วิ่งด้วยครับวิ่งพอย้ายไปบ้านใหม่ปุ๊บเนี่ยบ้านใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำก็วิ่งริมน้ำชิลอากาศมันดีขึ้นด้วยแหละตอนนั้นอากาศมันเริ่มร้อนแล้วช่วงกรกฎาคมอะไรเงี้ยวิ่งริมน้ำอะไรเงี้ยวิ่งจนเจ็บเข่า รองเท้าห่วยสุดท้ายต้องไปซื้อรองเท้าใหม่อะไรเงี้ยเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็อันนี้ก็อาจจะชอบมั้งแต่เนี้ยตั้งแต่กลับมาไทยก็ไม่ได้ทำเลยเอาแล้วมันติดไหมทำแล้วมันติดไหมเฮ้ยทำแล้วมันก็ติดเพราะว่าก็รู้สึกมันทำให้นอนสบายขึ้นนี่ผมกักตัวผมเอานี่มาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอยานยืดอ่ะsuspension band อ่ะก็พอรู้ว่าจะต้องกลับไทยต้องกักตัวใช่ป่ะแล้วผมว่าเอาไงดีวะก็เลยแบบว่าเข้าเว็บไอ้ Decathlon อ่ะขายเครื่องกีฬาถูกๆอ่ะกดสั่งมาอะไรเงี้ยพอร้านมันปิดหมดไงผมก็รู้ว่าสั่งเว็บแล้วกันแล้วก็ติดมาด้วยเพราะมันเบาดีใส่แบ็คแพคกลับมาเมืองไทยตอนกักตัวก็ได้ทำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะก็คือตอนกักตัวผมทรมานมากเพราะว่าการกินอาหารเนี่ยมันกินตามเวลาที่เขาจัดให้ของที่กักเช้ากลางวันเย็นตามเวลาไทยแต่ว่าผมยังต้องประชุมแล้วก็สอนแล้วก็เรียนตามเวลาที่ดับลินอยู่อ๋อเราต้องนอนตามเวลาดับลินเพราะตามเวลาของเขามันก็จะงงๆแต่ว่าเราก็ตื่นสายไม่ได้เพราะ8โมงเนี่ยพยาบาลก็โทรมาตามเราแล้วครับว่าเรายังไม่ได้ส่งอุณหภูมิให้เขาเพราะว่าก็เข้าใจแหละเพราะมันเป็นของที่ต้องทำคือทุกวันเนี่ยสองเวลาแปดโมงกับสองทุ่มต้องส่งอุณหภูมิให้เขาเนี่ยผมก็จะถูกพยาบาลเกียดแน่ๆเพราะว่าผมอ่ะต้องให้เขาโทรมาตามตลอดเวลาว่าแสดงว่าเรานอนดึกมากเลยสิปกติถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็จะนอนดึกใช่เราก็จะนอนดึกไงใช่เพราะว่าผมก็จะมีนัดคุยกับอาจารย์ตอน4โมงที่นู่นซึ่งมึงก็จะตรงกับกี่โมงที่เนี่ย3ทุ่มมั้งใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิ4ทุ่มได้ไหมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย5ทุ่มอ๋อ7ชั่วโมงเลยเหรอก่อนจะจบประมาณ5ทุ่มใช่ๆประมาณเนี้ยแล้วผมจะทำนู่นทำนี่ต่อนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะนอนสักที1ที2อะไรเงี้ยก็จะงงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็แต่ก็ได้ออกแหละก็ได้ออกนี่ก็คิดอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอยากจะเริ่มกลับไปวิ่งอีกทีนึงละดีแต่ว่าไอ้สัปดาห์ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีไอ้เนี่ย PM 2.5 ครับผมอันนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าแตกต่างกันชัดเจนจะเป็นไม่ชอบอันนี้5เลยมั้ยเนี่ยหรือไม่ใช่ก็ได้อ่ะชอบก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็มันก็แย่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่ผมก็คิดว่ามากเลยนะมันก็กลับมาช่วงนี้พอดีเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าอีกหน่อยเนี่ยกรุงเทพก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเมืองใหญ่หลายๆที่แหละอย่างไทเปอย่างปักกิ่งอย่างไรเนี่ยที่คนใส่หน้ากากเป็นเรื่องปกติคือผมคิดว่าด้วยโควิดมันก็มาช่วยเร่งเรื่องนี้ด้วยคือก่อนหน้านี้ผมทำงานที่กรุงเทพเนี่ยออฟฟิศที่ผมเคยทำงานเนี่ยอยู่ห้วยขวางมันรัชดาซอย18มั้งประมาณเนี่ยแล้วเนี่ยอากาศมันแย่มากรถมันติดฝุ่นมันเยอะมีก่อสร้างมีอะไรด้วยครับช่วงปีก่อนผมไปเรียนอ่ะผมก็ใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากแบบไอ้ 3M PM 2.5 นั่นแหละแต่คือไม่ได้ใส่ตลอดก็คือใส่เฉพาะตอนออกจากบ้านแล้วก็
ต่อรถไปขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วผมก็จะออกมาที่สถานี MRT ห้วยขวางแล้วจากห้วยขวางเนี่ยผมก็ได้เดินประมาณมันก็ใกล้อยู่เหมือนกันประมาณ20นาทีเนี่ยครับไปที่ไอ้รัชดา18เนี่ยซึ่งในระหว่างเนี้ยอากาศแย่มากผมก็จะใส่มาแต่พอเข้าออฟฟิศผมเนี่ยผมก็จะถอดแต่ผมคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าใครเคยไปไทเปก็จะนึกออกเลยว่าคนที่นั่นใส่เป็นปกติผมคิดว่าอีกหน่อยก็คนที่นี่อาจจะเพราะว่าที่นั่นคือหลายอย่างคือมันก็จะมีเรื่องฝุ่นด้วยบางทีซึ่งเขาก็จะโทษเมืองจีนว่าแบบว่าเนี่ยมาอีกแล้วแบบมันซีซันนอลเหมือนกันแต่มาจากแผ่นดินใหญ่นะแบบฝุ่นนู่นนี่มาแล้วหรือว่ามันก็จะมีหวัดมีอะไรเนี่ยไข้หวัดใหญ่ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ซีซันนอลเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยใส่เป็นปกติผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเราก็น่าจะใส่เหมือนกันซึ่งก็อาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วว่ามันจะเริ่มมีหน้ากากสวยๆมีเป็นโลโก้มันเป็นมิสเตอร์อะไรก็ว่าไปด้วยหรือว่าเป็นลายเป็นที่บอกว่าใส่แล้วมันเข้าชุดกันกับเสื้อผ้าส่วนอื่นอ่ะคือมันไม่ใช่ของแปลกแยกอ่ะมันจะเหมือนใส่หมวกมันจะเหมือนใส่อะไรก็ว่าไปอ่ะที่มันใช่หรือว่าหน้ากากอันนี้เอาไว้ใส่ไปทำงานแต่ว่าเดี๋ยวตอนคืนนัดเพื่อนจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะต้องใส่หน้ากากอีกแบบนึงอะไรเงี้ยให้มันเข้าชุดมันก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ที่ไอแลนด์ตอนที่เราไปเนี่ยตอนที่โควิดยังไม่มีโดยสภาพโดยรวมสภาพอากาศไม่ต้องใส่ใช่ไหมหรือใส่ไม่ใส่ไม่ต้องโอ้ยบางวันเลขตัวเดียวพี่ไอ air quality index อะโอเคมันเขียวตลอดเวลาคือวันที่สัก2สัปดาห์ก่อนนะครับที่บอกว่ากรุงเทพมันบอกว่าขึ้นสีแดงหรือสีม่วงอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าอยู่ดีก็นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่ากลับไปเช็คของดับลินมันเท่าไหร่มันขึ้นมา6อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเรามาทำอะไรที่นี่แต่ก็แต่อันนี้มันคือพกพี่อยู่ย่างกุ้งแล้วก็ตั้งเครื่องวัดเองแล้ววัดมา20เดือนเนี่ยโอเคมันมีซีซันนอลใช่แต่ว่าคือเครื่องวัดที่เราตั้งวัดเองแล้วมีข้อมูลในนั้นเนี่ยมันวัดทุก15นาทีเป็นเวลา22เดือนติดต่อกันโอ้มีข้อมูล มันเห็นเลยนะว่า1ซีซันนอลใช่แต่2คือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยที่เรายังหาสาเหตุบางอย่างไม่เจอแล้วพอเราเทียบกับโดยรวมทั้งเมืองอ่ะก็จะเจอว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วจากเดิมที่เราเคยตั้งสมมติฐานว่ามันเกิดจากรถยนต์ไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นการเผาไหม้อะไรบางอย่างนะทางเกษตรกรรมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ไม่รู้ว่าก็เหมือนกับว่าภาครัฐเวลาออกมาให้สัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่ายังไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้หรือมีคนศึกษาแล้วไม่ตีพิมพ์ออกมาก็ไม่รู้นะแต่น่าสนใจดีเพื่อนผมเพิ่งแชร์อันนึงมาครับเป็นเรื่องฝุ่นควันอะไรเงี้ยของภาคเหนือมันเดี๋ยวผมหาลิงก์ดูครับคือมันก็มีเรื่องเพาะปลูกด้วยแหละแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสุดท้ายข้ามพรมแดนนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นฝั่งพม่าเนี่ยรัดฉานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลมเนี่ยมันพัดมาทางเชียงใหม่ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอาจริงก็คือรัฐบาลไทยก็ทำอะไรมากไม่ได้ใช่คือหมายถึงว่าโอเคเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลมันต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็แต่นี้มันเกินแล้วก็จำนวนหนึ่งไอ้พื้นที่การเกษตรที่เพาะปลูกที่มันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งไทยด้วยแหละมันไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งไทยเลยแต่ว่าจำนวนอีกมากกว่าเยอะๆเลยเนี่ยมันอยู่ฝั่งพม่าก็ว่าคือไม่ใช่ว่าถ้าจะบอกว่าอะไรนะคือถ้าทำอะไรสักอย่างบ้างในฝั่งไทยเนี่ยปัญหามันก็จะดีขึ้นแหละแต่มันก็จะไม่หายไปหรอกถ้าไม่ได้ทำอะไรกับฝั่งพม่าเลยอะไรเงี้ยกับว่าคือว่าไอ้อย่างข้าวโพดเนี่ยครับจำนวนเปอร์เซ็นต์ไอ้เพาะปลูกเนี่ยที่มันทำมาสู่เรื่องฝุ่นควันเนี่ยฝั่งพม่านี่มันเยอะกว่ามากแต่ไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่มีนะเมืองไทยก็มีแล้วก็มีเยอะแต่ว่าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยฝั่งพม่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทำเนี่ยมันก็ต้องทำทั้งสองที่ทำที่ใดที่เดียวมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะไปถึง5สุดท้ายแต่กลับมาเรื่องนี้นิดนึงนะคือ
อันที่หนึ่ง2020ในย่างกุ้งกับ2019ในย่างกุ้งเนี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนี่ยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งอ๋อเหรอทีนี้จากเดือนที่เราเคยคิดว่ามันเป็นจากการปริมาณรถยนต์พิสูจน์ได้ชัดว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเมษายนที่ย่างกุ้งในปีนี้เนี่ยแทบจะเป็นเมืองร้างเพราะว่ามันมีทั้งสงกรานต์แล้วก็โควิดแล้วคนอ๋อตื่นกลัวมากเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมันหายลงไปเยอะมากแต่ปริมาณแต่ฝุค่นนในกเ็ดือนเมษายนเนี่ยเยอะเยอะอยู่ในระดับสีแดงแต่พอพฤษภาปุ๊บพอเข้าหน้าฝน5เดือนปั๊บเนี่ยมันดรอปลงมาเยอะมากเยอะกว่าปีที่แล้วอีกหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันดรอปเขียวมา5เดือนเลยเขียวมา5เดือนแล้วอยู่ๆก็กลับมาแต่กลับมาในคราวนี้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้กลับมาในปริมาณสูงเท่าปีที่แล้วข้อที่1แล้วข้อที่2คือพอเดือนธันวาคมตอนเนี้ยใช่มันมีแดงมันมีส้มแต่ว่ามันเหวี่ยงคือใน1วันเนี่ยใน1วันมันมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงมันเป็นเพราะว่าของพี่วัดแค่จุดเดียวด้วยป่ะครับบางคทีือถ้ามันมีนู่นมีนี่แต่พอเราดูแผนที่พอบอกว่าของเราเหลืองปั๊บเนี่ยพอเราดูทั้งเมืองมันก็เหลืองหมดมันก็เหลืองหมดเนาพะอเราแดงปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลายที่ที่มันก็แดงแล้วพอของเราคือมันพอเห็นว่าเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันนี่คือ1วันนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวรถยนต์ละอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องข้างบนละอันนี้คือเรื่องของลมเรื่องอะไรละถึงเซนเซอร์เนี่ยวันก่อนเพิ่งคุยกับเพื่อนเขาเป็นอาจารย์สอนพวกอุตุอะไรเงี้ยที่เกษตรนั้นก็ถามว่าคือเพื่อมีน้องคนหนึ่งที่ดูจากกันที่ตอนนี้เขาเรียน Data Science ปอโทอยู่มอชอครับแล้วตอนนี้เขาทำโปรเจกต์จบเป็นเรื่องเรื่องเครื่องวัดก็เก็บบอกว่าเก็บข้อมูลมาเองเลยแล้วก็จะมาไม่รู้ว่าพอแคสรู้อะไรซัมติงเนี่ยแต่ว่าพอผมเห็นโปรเจกต์เขาเนี่ยก็แบบมันได้คือเขาก็ทำเรื่องฝุ่นแหละเชียงใหม่เขาจะปัญหาตรงนี้เขาก็สนใจเรื่องนี้แต่ว่าผมก็ไอ้พวกเนี้ยมันเอามาวัดอากาศอะไรบางอย่างได้ไหมแล้วก็ทำคือเพื่อนที่อาจารย์ที่เกษตรเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ว่า now casting หรือว่าพยากรณ์อากาศแบบไม่ได้ล่วงหน้ายาวๆอ่ะพยากรณ์แบบสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงล่วงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเรื่องอะไรล่ะเพาะปลูกหรือว่าอะไรอ่ะประมงหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นกระทรวงเกษตรหรืออะไรเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยสำหรับคนที่อยู่เมืองอ่ะบางทีมีประโยชน์กันเว้ยเช่นบอกว่าแบบจะออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านจะต้องรีบเก็บผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็นชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีคือผมไม่แน่ใจว่ามีแบบคือคิดถึงเซ็นเซอร์เล็กๆพวกนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่าเมืองหลายๆเมืองเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครไคลเมตคือทิศทางลมที่มันที่อะไรอ่ะพวกตึกสูงอะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันทำให้ทิศทางลมหรือว่ามันมีการกักความร้อนอะไรบางอย่างเอาไว้เมืองที่ทำให้ไอ้การพยากรณ์แบบรวมๆถั่วๆปกติอ่ะมันอาจจะไม่ได้แม่นมากเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีใครทำหรือเปล่าว่าผมว่ามันต้องมีคนทำอ่ะคือเหมือนไอ้เซนเซอร์วัดอันนี้คือเราวัดคุณภาพอากาศใช่ไหมครับไอ้แอร์คอลิตแต่ถ้ามันเป็นวัดอย่างอื่นด้วยวัดลมวัดอุณหภูมิวัดนู่นเนี่ยแล้วมันเอาฝุ่นหรืออะไรจุดเนี่ยมารวมกันถ้าไม่มีเยอะพอมันก็น่าจะทำได้ไหมในแนวแคสติ้งนี่เอไอระดับเนี่ยนี่เอไอที่จริงที่จริงที่จริงแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่การใช้งานจริงๆของที่ทำงานก็คือน้องนี่เขาจะดูเลยว่าพอแดงเขาออกไปวิ่งไม่ได้แต่ว่าพอ2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ1วันมันมีเหวี่ยงแต่เหลืองจนกระทั่งถึงแดงเนี่ยพอเห็นเหลืองปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนชุดไปวิ่งเลยมันใช่นะคือ1ชั่วโมงข้างหน้าพอละพอเขาต้องการวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวพอแฮปปี้ละไม่ได้ต้องการแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงผมอยากรู้อีกชั่วโมงอ่ะจะอะไรเงี้ยไปเลยมันก็เป็นอย่างที่อาร์ตว่าเมื่อกี้หรือวางแผนส่งของใช่ไหมแค่นี้แค่นี้นึกได้อันนี้แบบชีวิตเราเพิ่งอยู่กับอินเทอร์เน็ตจริงๆว่ะเห็นว่าวันอาทิตย์ที่แล้วอะครับคือผมน่าจะกักตัวอยู่Google ล่มใช่ไหมอ๋อใช่ YouTube แล้วปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนบอกว่าตามสี่แยกที่มันเจอเนี่ยพวก Grab พวกไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างอะคือมอไซค์มันหยุดหมดเลยเว้ย คือเขาไม่รู้จะไปส่งของไงคือกล่าวลงคือรถมันยังวิ่งได้แต่ว่าแผนที่เขาทำงานไม่ได้ไงแล้วผมก็เข้าใจว่าคือคนเหล่านี้คืออาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเส้นทางเหมือนเหมือนเหมือน
เหมือนวินมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งประจำถิ่นหรือไปสนีไทยที่ที่เขาอยู่เฉพาะตรงนี้ไงคือเขาวิ่งไปทั่วเขาก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญซอยอะไรต่างๆมากก็คือเออมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์จริงว่ะสถานที่อ่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะจบแล้วอันห้าชอบอันที่ห้านอกเรื่องชอบอันที่ห้าอันสุดท้ายแล้วชอบอะไรวะชอบของปีนี้เหรอครับชอบปีนี้แล้วกันชอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนี้ชอบทุกๆคนในปีนี้เลยอ่ะที่แบบก็อยู่กันมาก็อยู่กันมาได้อะมึงเก่งมากรอดปีนี้ไปได้ประมาณนี้ทุกๆคนในปีนี้เก่งมากแล้วก็ผมก็คิดว่าอย่างบริบทเมืองไทยก็ได้ผมคิดว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่กำลังจะจบเนี่ยมันมีเรื่องให้เราแบบลำบากเยอะแยะไปหมดเลยไงหรือเรื่องนี้ครับบอกว่าอะไรนะคือพร้อมจะใส่กันได้ตลอดว่ะคือแบบแบบความขัดแย้งการเมืองด้วยใช่ไหมหรือว่าไม่รู้สิ่งต่างๆนานาคือแบบทำไมกูต้องทนขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ทุกคนก็ทนกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อยู่กันไม่ได้แม้ว่าจะไม่ชอบมันก็ตามใช่ไหมหรือว่ามีเรื่องดีเนอะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้มนุษย์ที่อยู่กันมาถึงจนป่านนี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเราน่าจะชอบมนุษย์เหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาก็น่าจะเป็นมนุษย์ที่อย่างน้อยเห็นความยากลำบากของเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันมีเนี่ยไม่รู้ว่าปี2021ต่อยาวนะอะไรก็มองกลับมาก็ใช่ใช่คือที่แน่ๆเนี่ยที่แน่ๆไม่มีใครเชื่อตัวคนทุกคนที่อยู่ผ่าน2019จะนึกไม่ถึงเลยว่า2020เราจะทนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เนี่ยเราก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเจออะไรเนี่ยเราก็น่าจะหยวนๆช่วยๆกันไปไม่รู้ดิก็เฮ้ยก็เนี่ยผ่านกันมาได้ตั้งขนาดนี้แล้วอ่ะนี่เราก็น่าจะไม่รู้นะผมว่าดูผมคิดว่าปีนี้แล้วก็มนุษย์หลายๆคนทุกๆคนแหละในปีนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันทำให้เฮ้ยเรามีความหวังกับมนุษยชาติว่ะมีแบบพูดคนผมก็แบบมันก็เอาคือเอาอย่างดูอย่างไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยครับผมคิดว่าเฮ้ยมันยาวนานแหละในความรู้สึกของคนรอว่าเมื่อไหร่วัคซีนมันจะมาวะถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนเต็มหมดว่าแบบว่ามันจะรักษาได้แค่ไหนป้องกันเพิ่มป้องกันได้แค่ไหนหรือว่าฉีดไปแล้วมันจะดื้อยาไหมมันหรือว่าแล้วหรือกูจะได้ฉีดไหมเนี่ยโอ้โหสั่งมาจะพอแล้วมันจะตกถึงกูไหมเนี่ยคือมันยังมีความไม่แน่นอนตรงไหนแต่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันมีล็อตแรกออกมาแล้ววะนะซึ่งเฮ้ยจริงๆใช้เวลาไม่นานนะเมื่อเทียบกับหลายๆโรคในอดีตที่ผ่านมากว่าเราจะได้วัคซีนกันมาเนี่ยโอ้คนมันตายไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมกี่ปีเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยมันก็เร็วโดยเปรียบเทียบอ่ะมันก็เร็วเหมือนกันนะที่เราได้วัคซีนไอ้โควิดนี้มาเนี่ยได้ใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าอย่างทีค่อยๆปรับกันไปซึ่งผมพบว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะอยากจะลงทรัพยากรไปกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันทำอะไรก็ได้ว่ะเพียงแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกจะลงหรือเปล่าหรือว่าพอลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ดอกผลที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายมันตกกลับไปอยู่ที่ใครผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องไปทะเลาะตบตีกันต่อไปแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันชอบปีนี้กับชอบมนุษย์ในปีนี้ก็เพราะว่ามันพิสูจน์อะว่าแม่งทำได้อะเราทำได้คือถ้าเราอยากจะทำนะ desperate time เนี่ย desperate measureแต่ว่าไอ้อาจจะเป็นของที่ไม่ชอบด้วยก็ได้นะอาจจะที่คู่กันไหมก็คือว่ามันต้องรอให้ตรงถึงเป็นขนาดนี้เลยเหรอวะถึงทำอะไรด้วยกันถือว่ามันต้องรอให้ฉิบหายกันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยถึงจะมาแบบช่วยกันก็ได้ขนาดนี้หรือกระทั่งว่าแต่ของเมืองไทยผมก็ยังเอาเนี้ยอันอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ยังเก็บบอกว่าอะไรนะยังสงสัยต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการคุยกันต่อแหละว่า
อ่ะแล้ววัคซีนมันจะไปหาใครก่อนอันนี้พี่ว่าอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนมีอยู่ในใจใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้กันนะว่าจำนวนประชากรกับจำนวนวัคซีนเนี่ยมันไม่แมชกันไฮรักกี้ของคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยก้อนเนี่ยมันแบ่งตามอะไรบ้างวะใช่ทีนี้มันก็จะเริ่มเกิดการเปรียบเทียบแล้วว่าเอ๊ะการเข้าถึงโอเคมันมีหลายประเทศแหละที่เขารวยหรือประชากรเขาน้อยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือทุกคนได้จบนะแต่มันก็ยังมีอีกหลายประเทศแหละที่เดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบแล้วว่าโอเคมันมีหลายประเทศเลยที่ล็อตแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ทุกคนเขาจัดยังไงวะเขาเรียงลำดับคนยังไงแล้วเวลาเราเรียงลำดับคนเนี่ยเราเรียงแบบเขาหรือเปล่าหรือเราเรียงในแบบของเราแล้วเรียงในแบบของเราเนี่ยเรายอมรับกันไหวไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวมีกันต่อเนี่ยมันจะดราม่าต่อใช่จริงอันนี้ก็จริงหรือว่าแบบว่าแล้วคนที่เป็นคนจัดจำหน่ายแจกจ่ายแจกอะไรต่างๆเนี่ยจากวัคซีนเนี่ยมันจะนำไปสู่การอะไรผูกขาดหรือเปล่าสัมปทานหรือเปล่าหาประโยชน์จากวัคซีนนี้หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เริ่มมีคนแบบถามอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรไม่ได้ไงเพราะมันก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยมากนักหรือว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เห็นกันจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีคนสงสัยแล้วว่าทำไมมันถึงมี1เจ้า2เจ้าเท่านั้นที่อะไรเนี่ยดิสทริบิวได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่มีความรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแหละแต่ว่ามันเริ่มมีคนถามแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคิดว่าแบบนะคือมันเนี้ยมันก็จะมีช่วงเลยนะช่วงบอกว่าช่วงแห่งความปั่นป่วนไหนแล้วก็โอเคร่วมมือร่วมใจเรามาอะไรนะทำอะไรนะร่วมโลกแก้ปัญหากันเถอะแก้ปัญหากันเถอะใช่ไหมแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยโอเครู้แล้วแหละว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าก็เริ่มรู้สึกตัวกันแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่พอสำหรับทุกคนว่ะใครจะได้วะอะไรเงี้ยตอนเนี้ยว่ามันจะเนี่ยตอนกักตัวอยู่ช่องอะไรนะช่องโมโนแบบมันเอาอันนี้มาฉายไอ้เทรนทูปูซานโอ้โหเนี่ยโอ้โหซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะมันจะต้องแบบเกิดภาวะนั่นหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเนี่ยมันจะต้องมีการทะเลาะตบตีแล้วก็บอกว่าเหมือนตอนบอกว่าเนี่ยอยู่ในรถไฟใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเอาให้ตัวเองรอดหรือเปล่าวะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะถีบคนที่บอกว่าให้แบบปิดประตูรถไฟเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบซึ่งเขาอาจจะ make sense ก็ได้ว่าในมุมเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทรัพยากรมันมีจำกัดถ้าเกิดว่าเรายังมัวแต่รอให้คนขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันโผล่เข้ามาเนี่ยมันจะตายทั้งคันด้วยอะไรทั้งขบวนด้วยอะไรเงี้ยต้องรีบปิดประตูไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่งต้องมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นแน่ตามดูแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราชอบปี2020ไปละปิดละปิดได้สวยเลยไว้รอดูกันต่อปีหน้าขอบคุณอ่านมากเชิญขอบคุณมากครับว่าอะไรจ้ะเชิญมาวันเดียวก็รับเลยยังตามอ่านบทความคันๆบน Facebook อยู่ได้ครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับผู้ฟังทุกๆท่านด้วยครับโอ้โหแบบติดตามกันมาเป็น10ปียังมีคนติดตามด้วยเนี่ยนึกดีใจอยู่โอ้ยอันนี้มันก็นี่ถือว่าเป็นรายการที่ผ่านมาหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะเหรอแต่พี่แก่แล้วไงใช่ไงเหมือนคือสุดท้ายมันลองนับมาสิว่าตอนเคยอัพขึ้นที่ไหนบ้างอ๋ออุ้ยไม่มีแล้วมันล้มหายตายจากไปก็เยอะนั่นแหละซาวคลาวยังอัพขึ้นอยู่ป่ะครับไม่มีพี่ไม่ได้ใช้แต่จริงซาวคลาวยังใช้อยู่ยังมีอยู่ไม่ใช่หรอซาวคลาวนี่ถือว่าดังไหมยังมีอยู่ครับตอนนี้เห็นมันขึ้นแนะนำใน Apple ใช่ไหมSpotify อุ้ยมันก่อนไปลองฟังไอ้นี่อะไรอะ Tidal อุ้ย Tidal นี่เขาฮิตตั้งนานแล้วนะเออแม่มันขึ้นมาแบบลดราคาไงผมก็เลยกดดู4เดือน1ยูโรเลยมานะลองใช่มันมีโปรแบบดึงอยู่อันนี้อยู่ในจู๊กใช่ไหมพี่ไม่มีแน่พี่ยังไม่ได้ทำอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ